ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในเรื่องสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมส่วนในครั้งนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าโลกพระศรีอานนั้นอยู่แค่ปลายจมูกการกล่าวเช่นนี้คงทำให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายกระทบกระทั่งขึ้นในใจของบุคคลหลายคนก็ได้เพราะไม่มีใครพูดอย่างนี้พูดกันแต่ว่าศาสนาพระศรีอานต้องรออีกหลายพันปีหลายหมื่นปีจึงจะมาถึงเมื่อจะมาพูดว่าโลกพระศรีอานอยู่แค่ปลายจมูกก็ว่าก็จะหาว่าพูดเล่นพูดเพ้อไปพูดอย่างไม่รับผิดชอบอาตมาขอยืนยันว่าพูดอย่างรับผิดชอบพูดอย่างตั้งใจจริงพูดอย่างที่จะทำให้ท่านมองเห็นเองว่าโลกของพระศรีอารยเมตรายนั้นอยู่แค่ปลายจมูกจริงๆด้วยแต่พวกคนโง่มันไม่คว้าเอาถ้าจะพูดกันเสียให้หมดเป็นคู่กันไปซะเลยก็ได้ว่าพระนิพพานนั่นอยู่ที่หน้าผากโลกของพระศรีอานนั่นอยู่แค่ปลายจมูกคนโง่เหล่านั้นมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รับเอาพูดถึงสิ่งที่อยู่ที่หน้าผากก่อนสิ่งที่มันอยู่ที่หน้าผากเจ้าของมันมองไม่เห็นมันก็ไม่รู้สึกว่ามีแม้จะมีเพชรอยู่ที่กลางหน้าผากมันก็มองไม่เห็นส่วนโลกพระศรีอานนั่นว่าอยู่แค่ปลายจมูกเมื่อตาทั้งสองลูกมองพุ่งไปที่ปลายจมูกมันก็เห็นแต่รางๆไม่เห็นรูปของปลายจมูกไม่เชื่อก็ลองเพ่งดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองเพ่งดูปลายจมูกข้างตนมันก็ยังไม่เห็นโดยสมบูรณ์หรือเห็นรางๆอยู่นั่นเองจึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันจนท่านมองเห็นว่ามันอยู่ที่ปลายจมูกอย่างไรการบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะพูดกันแต่สิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามซึ่งมีอยู่หลายเรื่องก็จะได้กล่าวทีละเรื่องละเรื่องเป็นลำดับไปจนกว่าจะรู้สึกว่าเพียงพอในครั้งที่หนึ่งพูดถึงเรื่องที่มนุษย์ในโลกนี้มองไม่เห็นความสิ้นสุดแห่งมนุษยธรรมหมายความว่าคนในโลกมันมองไม่เห็นในความที่โลกหมดมนุษยธรรมด้วยความที่ตัวเองแต่ละคนมันก็หมดความเป็นมนุษย์คนนั่นแหละมันหมดความเป็นมนุษย์มันก็มองไม่เห็นเรียกว่ามันมองข้ามส่วนวันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่คนเขามองข้ามอีกคือโลกพระศรีอานที่มีอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็มองไม่เห็นในชั้นแรกนี่เราควรจะพูดกันถึงข้อที่ว่าโลกของพระศรีอานนั่นคืออะไรกันเสียก่อนขอให้ทราบขอให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าทุกศาสนามีคติเรื่องพระศรีอาน
เป็นของตนของตนด้วยกันทุกศาสนานั้นคนทุกชาติทุกภาษาในโลกย่อมถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วก็มีคติเรื่องราวอันเกี่ยวกับภาษีอานนั้นก็ตามแบบแห่งศาสนาของตนของตนเพียงแต่ว่าเขาเรียกชื่อไปตามภาษาของศาสนานั้นๆสำหรับในทวีปเอเชียนี่ก็มีศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ในศาสนาฮินดูมีเรื่องกล่าวถึงพระนารายณ์อวตารปางที่สิบเรียกว่ากัลกยาวตารพวกฮินดูพวกนี้นับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์อวตารปางที่เก้าแล้วก็คอยรอกัลกยาวตารอันเป็นพระนารายณ์ปางที่สิบจะมีมาพรรณนาลักษณะกัลกยาวตารหรือกัลกรติกยะว่าเป็นบุรุษขี่ม้าขาวมาจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสงบสุขถึงที่สุดคำพูดที่พูดกันอยู่ในเมืองไทยว่าบุรุษขี่ม้าขาวนี่เข้าใจว่าคงจะมาจากเรื่องราวนี้คือเรื่องของกัลกยาวตารเมื่อพระกัลกีหรือพระศรีอานของพวกฮินดูมาสู่โลกนี้ก็หมายความว่าโลกนี้เป็นโลกอย่างที่เราเรียกกันว่าโลกพระศรีอานมีแต่ความสงบสุขไม่มีความทุกข์เลยอะไรอะไรก็ได้อย่างใจไปทั้งหมดแต่เขาก็พูดว่ายังอีกหลายหมื่นปีเหมือนกันไม่ใช่อยู่แค่ปลายจมูกที่นี่ในศาสนาพุทธเราเอาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าพระศรีอาริยเมตไตรจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาในอนาคตโลกนี้มีความสงบสุขพระศาสนาก็มั่นคงรุ่งเรืองยิ่งกว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เองมีพระอริยบุคคลมากกว่ามีอะไรมากกว่าส่วนประชาชนในโลกนั่นมีความสงบสุขอย่างยิ่งรวมความแล้วก็คือไม่มีเรื่องที่จะต้องร้อนใจเลยทุกคนมีความพอใจในการเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนหรือว่านอนไม่ต้องปิดประตูทำบ้านทำเรือนก็ไม่ต้องทำประตูก็ได้ถ้าไม่ต้องการจะบังลมบังแดดหมายความว่าเรื่องขโมยคนร้ายนั่นไม่ต้องกลัวแล้วก็มีคนดีเหมือนกันหมดไม่มีคนพาลจนกระทั่งว่าพอลงจากบ้านก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครมันดีเหมือนกันหมดมันสวยเหมือนกันหมดมันสุภาพเหมือนกันหมดจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครต่อเมื่อกลับไปถึงบ้านเรือนของตนแล้วจึงจะรู้จักอ้าวว่านี่ภรรยาของเรานี่สามีของเรานี่ลูกของเราพอลงไปสู่ถนนแล้วจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันดีเสมอกันไปหมดว่าต้องการอะไรก็ได้มีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่ากัลปพฤกษ์อยู่ทุกทิศต้องการอะไรก็ไปเอาได้ที่ต้นไม้นั่นทุกอย่างสะดวกสบายแม้ที่สุดแต่คมนาคมการไปการมา
ถึงกับว่าน้ำในแม่น้ำนั้นไหลลงข้างหนึ่งไหลขึ้นข้างอีกข้างหนึ่งเพื่อสะดวกแก่คนที่จะใช้เรือมันมีรายละเอียดมากไม่ต้องมาพูดให้มันหมดมันลำบากหรือเปล่าเอาใจความสรุปจะเพียงว่าไม่มีความทุกข์ทุกคนอยู่กันเป็นผาสุกไม่มีอันธพาลไม่มีศัตรูทุกอย่างได้อย่างอกอย่างใจบางคนก็ต้องการปรารถนาที่จะเกิดให้ทันศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรกันเป็นอันมากมีคำแนะนำไว้โดยเสร็จว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ไปเกิดทันในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรพอแม่ที่สุดแต่บูชามหาชาติด้วยดอกไม้พันดอกรวบฟังให้ครบคาถาพันทั้งพันพระคาถาอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าอยู่ในพวกที่จะให้ได้เกิดทันในพระศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรด้วยเหมือนกันที่นี่ก็มาดูถึงศาสนาคริสเตียนซึ่งเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากในโลกนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรเรียกชื่อตามภาษาเฮบรูที่เป็นที่ตั้งของศาสนายิวและศาสนาคริสเตียนนั้นเรียกชื่อว่าพระเมสสิอาเมสสิอาฟังดูคล้ายๆกับเมตไตรหิวมากแต่จะเป็นคำเดียวกันหรือไม่ไม่แน่ใจเมสสิอากับเมตรยะคล้ายกันมากศาสนายิวซึ่งพวกคริสเตียนก็ยอมรับก็มีคำกล่าวว่าพระเมสสิอาเนี่ยจะมาบังเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็จะทำให้ชาวยิวทั้งหลายพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงรายละเอียดมีเขียนไว้ชัดในพระคัมภีร์พวกยิวทั้งหลายก็ต้องการเป็นอย่างยิ่งว่าให้พระเมสสิอามาเกิดเราก็จะมีความสุขกันสูงสุดสมบูรณ์ที่พอพระเยซูเกิดขึ้นในโลกประกาศพระองค์ว่าเป็นเมสสิอาคือเป็นพระศรีอาริยเมตไตรในภาษาไทยเราพวกยิวเขาไม่ยอมรับเขาหาว่าขี้ช่อหลอกลวงกันต่อหน้าดูหมิ่นดูถูกกันอย่างยิ่งไม่ยอมรับพระเยซูว่าเป็นเมสสิอาเขาหาเรื่องจนกระทั่งจับพระเยซูไปตรึงกางเขนคือฆ่าเสียนั่นแหละพูดภาษาธรรมดาผู้ประกาศตัวเป็นเมสสิอาก็ถูกคนในศาสนาที่มีอยู่ก่อนที่มีอยู่ในเวลานั้นจับไปฆ่าเสียก็เป็นนั้นว่าไม่สำเร็จแต่ทางฝ่ายคริสเตียนก็ถือว่าพระเยซูเป็นเมสสิอาสละชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยให้คนที่ไม่เชื่อนั้นยอมเชื่อได้ว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าหรือว่าเป็นพระเมสสิอาพระเยซูไทยมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อให้รู้ข้อนี้แต่ก็ไม่สำเร็จก็ต้องถึงกับต้องเสียพระชนก็เป็นอันว่าไม่สำเร็จนี่เราจะเห็นได้ว่าทุกๆศาสนาที่ล้วนจะมีคติเรื่องราวเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังกันหรือตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าโลกภาษีอ่านอยู่แค่ปลายจมูก
คุณมองไม่เห็นเองนี่อาศัยอะไรเป็นเครื่องกล่าวก็อาศัยหลักพระธรรมตามที่มีอยู่เป็นหัวใจอันลึกของพระศาสนานั้นๆถ้ามีการปฏิบัติให้ลึกถึงหัวใจของศาสนานั้นๆแล้วก็จะเกิดพระศรีอาริยเมตไตรแห่งศาสนานั้นๆขึ้นมาทันทีอะไรเป็นหัวใจของศาสนานั้นๆที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ขอระบุไปยังความรักผู้อื่นขอให้ทุกท่านช่วยจำคำนี้มีอยู่เพียงสามพยางค์ว่ารักผู้อื่นนั่นเป็นหัวใจของพระศาสนาทุกศาสนาเมื่อใดหัวใจของพระศาสนาทุกศาสนาได้รับการปฏิบัติเมื่อนั้นพระศาสนาพระศรีอารยเมตไตรหรือว่าโลกของพระศรีอารยเมตไตรก็จะเกิดขึ้นทันทีที่นั่นและเดี๋ยวนั้นจะคงจะมีคนค้านว่ามันเป็นไปไม่ได้จะอีกที่จะให้คนในโลกทุกคนมีความรักผู้อื่นขึ้นมาพร้อมๆกันอาตมาไม่ได้พูดถึงว่ามันจะทำได้หรือไม่ได้แต่พูดว่าโลกของพระศรีอานหรือศาสนาพระศรีอานมันอยู่ที่นั่นอยู่ตรงที่เมื่อทุกคนมันรักผู้อื่นก็ให้ช่วยคิดดูหน่อยศาสนาไหนๆก็สอนเรื่องเมตตากรุณาแล้วก็รักผู้อื่นคำว่าเมตไตรก็แปลว่าความรักหรือผู้มีความรักหรือเนื่องกันอยู่กับความรักคือเมตตานั่นเองคำว่าเมตตาเราชอบแปลว่าเมตตาไม่แปลว่าความรักแต่คำว่าเมตตานี่ก็คือความรักเพียงแต่ว่าไม่ใช่ความรักอย่างกามารมณ์เป็นความรักอย่างบริสุทธิ์ด้วยธรรมะสีก็แปลว่าสวยสดงดงามอารยะก็แปลว่าประเสริฐสูงสุดสีอารยเมตไตรก็คือความรักผู้อื่นหรือความเป็นมิตรกันอย่างสูงสุดสวยสดงดงามคำว่าพระศรีอารยเมตไตรไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่ารักผู้อื่นอย่างสวยสวยสูงสุดสวยสดงดงามเมื่อใดมีความรักผู้อื่นถึงที่สุดอย่างนี้เมื่อนั้นหรือที่นั่นก็จะเป็นโลกพระศรีอานขึ้นมาทันทีเนี่ยที่จะมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพอจะมองเห็นได้ว่าถ้าทุกคนมันมีความรักผู้อื่นแล้วจะเป็นศาสนาพระศรีอานขึ้นมาอย่างไรในชั้นต้นนี้ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความรักผู้อื่นให้ถูกต้องกันเสียก่อนรักลูกรักเมียรักผัวรักเลนรักหลานนี่ไม่ใช่รักผู้อื่นมันคือความรักตัวที่แบ่งภาคออกไปอยู่ในคนเหล่านั้นในลูกในเมียในผัวในอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องรักตัวหรือตัวนั่นเองที่มันแบ่งภาคออกไปเป็นในคนนั้นอยู่ลูกเมียนี่ภรรยาสามีนี่ไม่ใช่มีความหมายแห่งความเป็นคนอื่นมันมีความหมายแห่งความเป็นตัวกู้หรือของกู้นั่นรักลูกรักเมียรักผัวนี่ไม่ใช่รักผู้อื่นทีนี้ก็รักเพื่อนกินเหล้าเพื่อนเล่นการพนันเพื่อนคอร์รัปชันเพื่อน
อะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่รักผู้อื่นเพราะมันยังมีความหมายเป็นตัวเองที่แบ่งภาคออกไปเป็นผู้นั้นที่เรารักมันก็ยังเป็นเรื่องตัวกูของกูไม่เรียกว่ารักผู้อื่นต่อเมื่อรักเพื่อนบ้านที่ไม่ได้มีความเป็นอะไรกันเลยโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเครื่องลากจูงหรือผูกพันนั่นจึงจะเรียกว่ารักผู้อื่นขอให้เข้าใจคำว่ารักผู้อื่นนี่ให้มันถูกต้องอย่างนี้ทีนี้ก็หาดูสิความรักผู้อื่นมันอยู่ที่ไหนทุกคนลองตั้งใจเดี๋ยวนี้จะค้นหาความรักผู้อื่นของตนตนเคยรักผู้อื่นบ้างไหมไม่ใช่เรื่องรักลูกรักเมียรักผัวรักเพื่อนเล่นเพื่อนกินนั่นเลิกไปหมดไอ้รักผู้อื่นโดยบริสุทธิ์นั่นน่ะมันมีไหมมันอาจจะหาไม่พบเหมือนกับที่มองดูปลายจมูกของตัวไม่เห็นนั่นแหละมองดูปลายจมูกของตัวไม่เห็นทุกคนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มองหาความที่ตัวรักผู้อื่นไม่พบเช่นเดียวกันอาตมาเปรียบเทียบว่าในความรักผู้อื่นในโลกปัจจุบันนี้แทบจะหาไม่ได้ถึงกับว่าจะหามาทำยาหยอดตาก็ยังไม่ได้อย่าว่าแต่จะเอามาไว้ดูเล่นเป็นชิ้นเป็นอันให้ชื่นใจเลยหามาทำยาหยอดตาก็แทบจะหาไม่ได้ความรักผู้อื่นเพราะมันเต็มไปด้วยความเอาเปรียบความเบียดการเบียดเบียนอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปทั้งโลกมันไม่มีความรักผู้อื่นเลยเข้าใจว่าคงจะมองเห็นแหละยอมรับในข้อนี้ถ้าไม่ยอมรับก็ลองไปหาดูใครมันรักผู้อื่นจริงๆที่ตรงไหนบ้างนี่มันไม่มีความรักผู้อื่นโดยสัญชาตญาณก็ว่าได้โดยสัญชาตญาณนั้นมันไม่มีความรักผู้อื่นไอ้ความรักผู้อื่นนี่มันฝืนสัญชาตญาณก็ลองคิดดูว่าทำไมเราจึงไม่รักผู้อื่นไม่รักผู้อื่นเพราะมันสวยกว่าเราเนี่ยพวกผู้หญิงจะเป็นมากเราไม่ยอมรักเขาเพราะเขาสวยกว่าเราหรือเขาจะแต่งตัวสวยกว่าเราเนี่ยก็ไม่ยอมรักผู้อื่นถ้าเขารวยกว่าเราเราก็ไม่รักเขาเพราะเราอิจฉาเขาเขาจะมีอะไรเสมอเราเก่งกว่าเราเราก็คอยอิจฉาริษยาเขาความคิดมันเป็นทำนองนั้นนั่นจึงไม่รักผู้อื่นเลยเป็นเรื่องที่ปรากฏชัดอยู่ในที่ทั่วไปทุกยุคทุกสมัยว่ามนุษย์มันไม่รักกันในฐานะผู้อื่นนอกจากเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันนี่มันกลายเป็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองไปซะแล้วมันไม่ใช่ผู้อื่นซะแล้วศาสนาในระดับศีลธรรมอันแรกที่สุดก็คือการสอนแนะนำชี้แจงให้รักผู้อื่นศาสนาแรกมีขึ้นมาในโลกนี้ก็มีปัญหาเนื่องมาจากการที่คนมันไม่รักกันผู้มีปัญญาที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยเขามองเห็นลักษณะอันนี้ว่าคนมันไม่รักกันเช่นว่าเมื่อไม่รักกันมันก็ฆ่ากันตีกันทำอันตรายกันเพราะมันไม่รักกันเมื่อไม่รักกันมันก็ขโมยล้นยักยอกหลอกลวงอะไรก็ตามเพราะมันไม่รักกันนั่นมันก็ล่วงละเมิดของรักของใครของผู้อื่นในทางประเวณีมันทำได้ลงคอเพราะว่ามันไม่รักผู้อื่นแล้วมันก็พูดเท็จได้ทุกอย่างหลอกลวงได้ทุกอย่างเพราะมันไม่รักผู้อื่นเ
หรือว่ามันปล่อยให้เกิดความสะเพร่าเลินเล่อกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยความไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไปกินน้ำเมาที่ทำให้สูญเสียสติสัมปริดีนี่มันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นเนี่ยเมื่อมันไม่รักผู้อื่นมันก็ฆ่าเขาลักขโมยเขาผิดกาเมของเขาโกหกหลอกลวงเขากระทบกระทั่งเบียดเบียนเขาด้วยการไม่บังคับตัวเองด้วยความสะเพร่าจึงสอนเรื่องรักผู้อื่นเป็นหลักสำคัญขึ้นมานับว่าฉลาดมากที่สอนให้ถือศีลเพียงข้อเดียวว่ารักผู้อื่นเท่านั้นแหละแล้วมันจะเป็นศีล5ข้อขึ้นมาหรือศีลอีกกี่ข้อก็ได้ขยายกว้างออกไปเดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้เพราะไม่มีใครรักใครในโลกนี้ปัจจุบันนี้มันจึงเต็มไปด้วยการฆ่าการขโมยการล่วงละเมิดของรักของผู้อื่นการหลอกลวงการกระทบกระทั่งกันด้วยความไม่มีสติสัมปชัญญะจึงบอกว่าศีลมันตั้งต้นขึ้นมาในโลกครั้งกระนู้นน่ะด้วยความรักผู้อื่นเพื่อจะป้องกันในความเลวทราม5ประการที่เราเรียกกันว่าทุศีล5ประการอย่างเดียวนี้ทีนี้มันก็เป็นมาได้โดยยากไอ้ความรักผู้อื่นที่เขาตั้งต้นกันมาตั้งหลายหมื่นปีหลายพันปีมานี่มันก็เป็นไปไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้แต่พูดได้ว่ามันจะบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อถึงวันที่เกิดพระศรีอริยเมตไตรคือคนถือศาสนาพระศรีอริยเมตไตรหมายความว่าทุกคนนั้นมันมีความรักผู้อื่นถึงขนาดสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือวันที่มีโลกพระศรีอริยเมตไตรวันที่เป็นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรดังนั้นความรักผู้อื่นมันยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงวันของพระศรีอริยเมตไตรที่เรามาสร้างโลกพระศรีอริยเมตไตรสร้างวันพระศรีอริยเมตไตรกันได้ด้วยความรักผู้อื่นถ้าทุกคนที่มีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้มีความรักผู้อื่นโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาในพริบตาเดียวคือทันทีที่ทุกคนในโลกมีความรักผู้อื่นโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาเหมือนกับชั่วเปิดสวิตช์ไฟแป๊บเดียวเท่านั้นนี่จะเรียกว่าอยู่แคบลายจมูกหรือไม่ก็ลองไปคิดดูมันเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ถ้าทำและทำได้อย่างนี้ทีนี้เมื่อไม่ทำมันก็ตามใจเมื่อไม่มองเห็นมันก็ไม่ได้ทำแต่บอกความจริงอย่างหนึ่งว่าอยู่แคบลายจมูกคือมันใกล้ๆอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้ทำถ้าเราต้องการให้โลกนี้กลายเป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรก็ไปช่วยกันทำให้เกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้วก็ค่อยเป็นค่อยๆไปก็ได้ใช้เวลาไม่เท่าไรก็รักผู้อื่นกันทั้งโลกเดี๋ยวนี้องค์การโลกเช่นองค์การสหประชาชาตินะเขาไม่ฝันไม่นึกไม่ฝันในเรื่องนี้กลับจะไปนึกฝันในทำให้มันเกิดการแตกแยกเกลียดชังเอาเปรียบกันมากขึ้นไม่ได้ฝันไปในทางที่จะให้คนหรือประเทศในโลกแต่ละประเทศเนี่ยมันรักกันมันก็ไม่มีความรักผู้อื่นอยู่ในโลกนี้นี่รัฐบาลของประเทศไหนมันก็ไม่ฝันถึงเรื่องรักผู้อื่นมันเป็นศีลธรรมที่ดีเกินไปก็ได้
เขาจะไปแก้ปัญหาของประเทศด้วยเรื่องเศรษฐกิจบ้างด้วยเรื่องการเมืองบ้างการทหารบ้างอะไรก็บ้างก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมเขาไม่เห็นว่าศีลธรรมนี่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ที่มายืนยันว่าถ้ามันไม่มีศีลธรรมโดยเฉพาะความรักผู้อื่นแล้วไอ้เรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละมันจะเลวร้ายที่สุดมันจะเป็นภัยแก่มนุษย์มากที่สุดเรื่องการเมืองนั่นแหละมันจะเลวร้ายที่สุดเป็นสิ่งเสนียดจันไรในโลกที่สุดจะทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนระส่ำระสายเรื่องอะไรทุกเรื่องถ้ามันไม่เนื่องอยู่ด้วยศีลธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องทำลายโลกทั้งนั้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการทหารเรื่องไอที่บูชากันนักนั้นไม่ดูดีว่ามันประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมหรือหาไม่ถ้ามันประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมแล้วแน่นอนมันก็มีประโยชน์เป็นอุปกรณ์ของศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้แต่ถ้ามันไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมแล้วมันเป็นศัตรูอย่างยิ่งดังนั้นเราจะต้องนึกถึงความรักผู้อื่นเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจในโลกหรือในประเทศในหมู่บ้านนี่มันดีขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครรักใครมันคอยแต่จะเอาเปรียบด้วยเศรษฐกิจนั่นเองการเมืองมันก็ดีขึ้นไม่ได้ในโลกนี้ในประเทศไหนเพราะว่ามันไม่มีใครรักใครมันมีแต่คนจะเอาเปรียบจะสูบเลือดสูบเนื้อผู้อื่นจึงขอให้มองกันในข้อนี้ว่าศีลธรรมซึ่งมีรากฐานอยู่ที่การรักผู้อื่นนั่นแหละจะช่วยให้โลกนี้สงบเย็นเป็นสุขเป็นโลกพระศรีอานได้ทันทีเมื่อเราทุกคนรักผู้อื่นก็ลองคิดดูโดยเปรียบเทียบว่าบางเวลาเรานั่งอยู่ท่ามกลางญาติมันเป็นที่รักของเราบิดามารดาพี่ป่าหน้าอาญาติทั้งหลายที่เป็นที่รักของเราเรานั่งอยู่ในท่ามกลางญาติเนี่ยเรามีความรู้สึกปลอดภัยสบายใจสักเท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็ไปคำนวณดูเองว่าในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเรามีความสุขใจอย่างยิ่งเหมือนกับว่านั่งอยู่ท่ามกลางญาตินี่พอจะเข้าใจได้มองเห็นว่ามันอยู่แค่ปลายจมูกนี่แหละถ้าเรามีความรักผู้อื่นก็จะเท่ากับว่าทุกคนเป็นญาติและนั่งอยู่ท่ามกลางญาติหรือจะพูดด้วยอุปมาอีกสักอุปมาหนึ่งว่าถ้าทุกคนรักเราเหมือนแม่ของเรารักเราเราจะเป็นอย่างไรแม่ของเรารักเราอย่างไรเท่าไรพอจะเข้าใจได้ทินทาว่าทุกคนในโลกมันรักกันหรือรักเราเนี่ยเหมือนกับแม่ของเรารักเราเราจะเป็นอย่างไรในที่นี้เราหมายถึงแม่ตามปกตินะไม่ใช่แม่วิกลจริตบางคนที่ฆ่าลูกของตัวก็ได้นั่นไม่ใช่แม่ในที่นี้แม่ตามปกติรักลูกอย่างไรเราหมายถึงแม่ชนิดนี้ถ้าทุกคนรักเราเหมือนแม่ของเรารักเราในโลกนี้เราจะเป็นอย่างไรมันมีแต่ความแน่ใจความไว้ใจความสบายใจอย่างยิ่งนั่นคือความสุขในทางจิตใจแห่งความหมายของคำว่าศรีอริยเมตไตรเมตไตรแปลว่าความรักหรือความเป็นมิตรเนื่องกันอยู่หรืออาศัยกันอยู่กับความเป็นมิตรศาสนาพระศรีอริยเมตไตรคือศาสนาที่อาศัยอยู่กับความเป็นมิตรชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดที่เราก็เปรียบเทียบได้โดยที่ว่ามันมีแต่คนรักกันเรานั่งอยู่ในท่ามกลางบุคคลที่รักเราเหมือนกับแม่รักเราแล้วเราจะมีความ
สบายใจอิ่มอกอิ่มใจสักเท่าไหร่ก็ไปคิดดูเองเนี่ยส่วนดีที่น่าปรารถนาของศาสนาพระศรีอานหรือพระศรีอายเมตไตรนั้นเราอาจจะช่วยกันสร้างศาสนาพระศรีอารยเมตไตรด้วยการปฏิบัติเพียงข้อเดียวคือรักผู้อื่นแต่ทุกคนคงจะสั่นหัวว่ามันยากจะไม่ยอมรับปฏิบัติโดยซ้ำไปอย่างอาตมาจะขอร้องชักชวนว่าเดี๋ยวนี้เรามาตั้งใจสมาทานปฏิญญาณกันสักข้อหนึ่งว่ารักผู้อื่นนี่ใครจะเอาบ้างอาตมาเชื่อว่าที่นั่งอยู่นี่คงไม่มีกี่คนที่กล้ารับเอาเพราะไม่ไว้ใจตัวเองเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้เพราะมองเห็นแล้วมันยากเหลือประมาณแต่ถ้าต้องการศาสนาพระศรีอานก็ต้องช่วยกันหน่อยให้ปรึกษาหารือกันใหม่ทำให้มีขึ้นมาจนได้ปลูกฝังความรักผู้อื่นโดยการชี้แจงให้เห็นในคุณค่าอันสูงสุดของคำนี้ของความรักผู้อื่นเรียกว่าเกลี้ยกล่อมช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้เกิดความเข้าใจความพอใจในความรักผู้อื่นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ฝากไว้ให้ไปคำนวณดูเองมันอาจจะมีได้ทั้งโดยทางเกลี้ยกล่อมชี้แจงชักจูงสั่งสอนนี่ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือการบังคับอย่างสมัยใกล้ๆพุทธกาล สมัยที่เรียกกันว่าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชมีการบังคับให้มีเมตตารักผู้อื่นสัตว์กระทั่งสัตว์เดรัจฉานปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหินสลักตามหน้าผาบ้างตามแท่งศิลาบ้างเป็นคำของพระเจ้าอโศกบังคับให้ต้องประพฤติกระทำชนิดที่เป็นการรักผู้อื่นนี่เรียกว่าโดยการบังคับก็ยังมีทางแต่ในสมัยนี้เขาบูชาประชาธิปไตยบังคับกันไม่ได้มันก็ยังต้องปล่อยมาขอให้พิจารณากันละเอียดสักหน่อยถึงคำว่ารักผู้อื่นจะใช่ไอ้คำพูดสี่คำที่เป็นหัวข้อเรียกว่าเป็นตรรกะของพุทธบริษัทอีกก็ได้หรือว่าตามความสะดวกสำหรับพวกเราโดยตั้งคำถามว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดคือหลักของรูปโครงของอริยสัจสี่นั่นเองเมื่อถามว่ารักผู้อื่นนี่มันคืออะไรก็อยากจะตอบว่ารักผู้อื่นนั่นคือจิตที่พัฒนาแล้วถึงที่สุดจิตที่ยังไม่ได้พัฒนาไม่มีทางที่จะรักผู้อื่นจิตที่พัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วก็รักผู้อื่นแต่ก็ยังไม่พอจิตที่พัฒนาแล้วถึงที่สุดเท่านั้นจึงจะมีความรักผู้อื่นเต็มตามความหมายหมายความว่าได้วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องกักขังจิตใจของคนธรรมดานั่นติดคุกติดตารางหรือเครื่องกักขังอยู่ตลอดเวลามันออกมารักผู้อื่นไม่ได้เพราะมันติดคุกติดกงขังอยู่คุกนั่นคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นสัญชาตญาณแล้วก็พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงปัจจุบัน
มันก็มีความเห็นกับตัวเต็มที่ที่จิตมันถูกขังอยู่ในคุกนั่นแหละความเห็นกับตัวนะมันไม่มีอิสรภาพที่จะออกมารักผู้อื่นได้นั่นจึงไม่มีความรักผู้อื่นสำหรับจิตที่ถูกขังอยู่ด้วยความเห็นกับตัวพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จิตเป็นอิสระหลุดพ้นออกมาจากคุกนี้พระอรหันต์จึงง่ายมีความง่ายมีโอกาสง่ายที่จะรักผู้อื่นแล้วก็จะรักผู้อื่นขึ้นมาทันทีเป็นอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจไอ้เรานี่ตั้งใจจะรักผู้อื่นสักเท่าไหร่เท่าไรมันก็ไม่ได้มันมีอะไรขังเอาไว้มัดเอาไว้แต่ถ้าทำลายเครื่องมัดเครื่องขังเครื่องผูกนั้นได้หลุดพ้นแล้วมันก็จะรักผู้อื่นขึ้นมาทันทีและโดยอัตโนมัติเพราะว่าไอ้ความรักตัวความเห็นแก่ตัวมันถูกทำลายไปนี่มันไม่มีเหลืออยู่เมื่อจิตที่เหลืออยู่มันจึงมีแต่ความรักผู้อื่นนั่นความรักผู้อื่นโดยแท้จริงนั่นแหละคืออิสรภาพคือวิมุตติเป็นอิสระแล้วหลุดพ้นแล้วเท่านั้นจึงจะรักผู้อื่นได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องพยายามเป็นเรื่องตระเตรียมการรักผู้อื่นเรามีหน้าที่ที่จะช่วยตัวเองให้หลุดรอดพอหลุดรอดมันก็รักผู้อื่นด้วยมันก็ช่วยผู้อื่นด้วยนั่นหน้าที่ของมนุษย์จึงมีเพียงว่าช่วยตัวเองให้รอดช่วยผู้อื่นให้รอดช่วยผู้อื่นให้รอดมันต้องทำด้วยความรักผู้อื่นซึ่งอยู่ตอนสุดท้ายของการทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าสรุปความว่าความรักผู้อื่นนั่นคือจิตที่พัฒนาถึงที่สุดจนหลุดพ้นได้รับอิสรภาพจากความผูกมัดของกิเลสแล้วเท่านั้นพูดเป็นภาพอุปมาก็ว่ามันหลุดจากคุกตารางแห่งความเห็นแก่ตัวนั่นก็รักผู้อื่นเองโดยอัตโนมัติถ้าถามว่าความรักผู้อื่นนี่จะมาจากอะไรปัจจัยจะทำให้รักผู้อื่นนี่มาจากภายนอกก็ได้มาจากภายในก็ได้จากภายนอกคือว่ามีสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งอบรมสั่งสอนอะไรก็ตามมันมาจากภายนอกหรือถูกบังคับก็ได้ก็จะเกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาอย่างว่าในโรงเรียนลูกเล็กๆเด็กๆอนุบาลนี่มีการชักจูงเกลี้ยกล่อมกระทั่งแกมบังคับอะไรก็ตามให้เขาประพฤติปฏิบัติในการรักผู้อื่นให้เขาช่วยเหลือกันละกันให้เขาไม่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะความรักผู้อื่นแล้วให้เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนหนึ่งมีสตางค์50สตางค์หรือบาทหนึ่งก็ยินดีที่จะให้เพื่อนที่ไม่มีเลยสักสตางค์เดียวนั่นน่ะ5สตางค์ก็ได้10สตางค์ก็ได้วางไว้เป็นระเบียบก็ยังได้นี่เรียกว่ามันบังคับหน่อยคือเกลี้ยกล่อมชักจูงไม่บังคับเลยก็ได้ให้ลูกเด็กๆเหล่านั้นเขาเกิดนิสัยแห่งความรักผู้อื่นขึ้นมานี่ก็เรียกว่าปัจจัยภายนอกนี่ปัจจัยภายในมันก็เกี่ยวกับสติปัญญาที่เขาจะต้องมีความสังเกตรู้สึกได้ด้วยสติปัญญาของเขาเห็นประโยชน์ของความรักผู้อื่นคือความปลอดภัยคือความอยู่รอดของเรา
มีการรักผู้อื่นขยายตัวออกไปจนหมดผู้อื่นมันก็คงจะแปลกดีเรารักผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นคือว่ามากมากออกไปมากออกไปมากออกไปจนหมดผู้อื่นจนกลายเป็นเราตัวเดียวเป็นเราตัวรวมตัวใหญ่ตัวเดียวซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาด้วยเหมือนกันนี่เขาจะต้องมองเห็นสิ่งลึกซึ้งสูงสุดหรือประเสริฐที่สุดในข้อนี้ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความไม่มีผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นจนมากลายเป็นเรากันซะหมดนี่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความรักผู้อื่นที่ลึกซึ้งการที่สอนโดยหลักว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกันเพราะนั้นเราต้องรักกันนี่มันก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีให้มันเกิดความรักกันจริงๆเพียงแต่ว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทำอันตรายกันนั่นมันไม่พอความไม่เบียดเบียนนั่นมันไม่รักผู้อื่นก็ได้เพียงแต่สมาทานการไม่เบียดเบียนใครอย่างเดียวมันไม่สูงถึงขนาดที่รักผู้อื่นงั้นเราจะต้องไปให้ไกลกว่านั้นเดี๋ยวนี้เขาก็ยกย่องกันมากว่าความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะสูงสุดมหาตมะกันทีประกาศก้องในข้อนี้หรือว่าโลกในปัจจุบันนี้ก็มีศีลธรรมมีอะไรที่พูดกันถึงอยู่บ้างเรื่องความไม่เบียดเบียน non violence ความไม่เบียดเบียนแต่ไม่ได้เน้นถึงความรักผู้อื่นความไม่เบียดเบียนอาจจะเล่นตลกกลายเป็นไม่รักผู้อื่นก็ได้เรายังไม่พอใจเราจะเน้นลงไปถึงไอ้ความรักผู้อื่นให้ชัดเจนเมื่อรักผู้อื่นแล้วจะทำอะไรบ้างมันก็ทำมากกว่าความไม่เบียดเบียนน่ะมันทำเลยไปถึงความช่วยเหลือเพื่อประคับประคองกันทุกอย่างทุกทางเหมือนกับที่กล่าวในลักษณะของพระศรีอารยเมตไตรว่ามีต้นไม้กันละประพฤกทุกมุมเมืองใครต้องการอะไรไปเอาได้ไม่ขาดแคลน ก็เพราะมันมีความรักผู้อื่นเต็มไปหมดทุกมุมเมืองหรือว่ามันลงจากบ้านแล้วจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันมีความรักเหมือนกับแม่รักเรานี่อยู่ตลอดเวลาทั่วทุกผลทุกแห่งทุกมุมเมืองดังนั้นการที่นอนไม่ต้องปิดประตูเรือนนั่นมันก็ทำได้นะเพราะความรักผู้อื่นเนี่ยมันมาเป็นประตูหรือมาเป็นอะไรให้มาช่วยป้องกันให้เรื่องศาสนาของพระศรีอานนี่มันก็มองเห็นกันอยู่ชัดๆแล้วว่ามันต้องเป็นไปในยุคสมัยที่โลกเจริญด้วยวิชาการทางวัตถุอย่างเดียวนี้ก็เจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากไปโลกประจันได้ทำอะไรได้นี่ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงอะไรได้วิเศษเหลือประมาณแต่มันยังขาดความรักผู้อื่นนั้นเครื่องมือเหล่านั้นจะถูกใช้ไปในการเบียดเบียนผู้อื่นเครื่องมืออันวิเศษที่สติปัญญาของสมัยนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกใช้ไปในทางทำลายผู้อื่นเพราะมันขาดความรักผู้อื่นขั้นไปถึงสมัยพระศรีอานพระศรีอารยเมตไตรมันมีความรักผู้อื่นก็มาเต็มอยู่ในภายในมันเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้มันก็ถูกใช้ไปในทางช่วยเหลือผู้อื่นมันก็เลยสบายสะดวกสวยสดงดงามถึงที่สุดทั้งเรื่องภายนอกและภายใน
คือว่าจิตใจก็ดีเลิศประเสริฐมีธรรมะอุปกรณ์ภายนอกวัตถุปัจจัยสิ่งของเหล่านี้ก็มีพรั่งพร้อมแล้วใช้ไปแต่ในทางที่ไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละลองคำนวณดูว่าศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากอะไรจากความสมบูรณ์ทั้งทางจิตและทั้งทางวัตถุทางจิตก็ถึงที่สุดอยู่แค่รักผู้อื่นไม่มีอะไรไกลไปกว่านั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทำไมมันจึงมีเท่านั้นในทางวัตถุมันก็มีเครื่องรับประกันว่าจะไม่ใช้วัตถุเพื่อทำร้ายทำอันตรายแก่กันในทางวัตถุนี่ก็สมบูรณ์อย่างยิ่งด้วยเพราะมันถึงยุคถึงสมัยเขาแล้วที่ความก้าวหน้าทางวัตถุมันสมบูรณ์นั่นในศาสนาพระศรีอารย์ในโลกพระศรีอารย์จึงมีความหมายว่าสมบูรณ์ทั้งทางจิตและทั้งทางวัตถุเดี๋ยวนี้ทางวัตถุมันก็เจริญมากจนเรียกว่าจะสมบูรณ์หรือว่าเกินต้องการอยู่แล้วจะเฟ้ออยู่แล้วแต่มันขาดทางจิตคือมันไม่มีใครรักใครถ้าเรามาแก้ปัญหาข้อนี้ข้อเดียวคือทำให้เกิดรักผู้อื่นขึ้นมาได้เท่านั้นโลกนี้ก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรจริงๆได้ในพริบตาเดียวเนี่ยมันอยู่แค่จมูกหรือไม่ช่วยคิดดูสักหน่อยเราจะมาพูดเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบหรือไม่ก็ช่วยคิดดูสักหน่อยมันอยู่ที่คนมันไม่จริงมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวข้อเดียวคือว่าไอ้คนนี่มันไม่จริงไอ้คนมันกำลังขาดมนุษยธรรมอย่างที่พูดมันแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งว่าโลกมนุษย์มันกำลังสิ้นสุดมนุษยธรรมมันไม่มีความเป็นมนุษย์มันไม่กล้าปฏิบัติเพื่อจะรักผู้อื่นแต่ถ้าเกิดจะถ้าเขาเกิดจะเป็นมนุษย์กันขึ้นมายินดีจะปฏิบัติในข้อรักผู้อื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาเราอาจจะสร้างโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาได้ในพริบตาเดียวถึงกับเรียกว่ามันอยู่แค่จมูกแล้วจะเอาหรือไม่เอาก็ลองคิดดูทีนี้ถ้าว่าจะตั้งปัญหาข้อที่สามว่ามันเพื่อประโยชน์อะไรรักผู้อื่นนี่มันเพื่อประโยชน์อะไรมันก็เพื่อให้ผลที่เราต้องการนั่นแหละเราจะอยู่ด้วยจิตใจที่เป็นสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางญาติหรืออยู่ท่ามกลางบุคคลที่เขารักเราเหมือนกับแม่รักเราดีกี่มากน้อยลองไปคิดดูแต่เดี๋ยวนี้มันยังมากกว่านั้นก็อยากจะให้ศึกษาดูว่าตามหลักของธรรมะนั้นประโยชน์หรือความสุขนั่นมันแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายบุคคลแต่ละคนและฝ่ายสังคมคือรวมกันทั้งหมดหาประโยชน์จะต้องเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนทั้งแก่บุคคลแต่ละคนและแก่บุคคลทั้งหมดที่ถ้าว่าเรารักผู้อื่นคือปฏิบัติหัวใจของศาสนาทุกศาสนาเราก็กลายเป็นคนรักผู้อื่นมีศาสนาสมบูรณ์คนคนเดียวเป็นได้ดีที่สุดทั้งเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามอะไรมันรักผู้อื่นด้วยหัวใจของศาสนานั้นๆมาอยู่ในตนคนคนนั้นมันก็ได้รับประโยชน์ส่วนตนถึงขนาดนี้ที่เมื่อรักผู้อื่นอยู่ในลักษณะนั้นเรื่อยๆไปไอ้ความเห็นแก่ตัวกูของกูมันค่อยๆละลายออกจนวันหนึ่งมันไม่มีเหลือความเห็นแก่ตัวหมดก็คือความเป็น
พระอริยบุคคลนี่มันมีหลักอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาเองหรือว่าจะมาหลอกกันเล่นลองไปประพฤติทำลายความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวลดลงไปเท่าไหร่กิเลสมันก็ลดลงเท่านั้นโลภะโทสะโมหะมันลดลงเท่านั้นความเห็นแก่ตัวลดลงเท่าไหร่กิเลสมันลดลงเท่านั้นที่เรารักผู้อื่นมากขึ้นเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวมันก็ลดลงเท่านั้นความเห็นแก่ตัวลดลงเท่าไหร่กิเลสมันก็ลดลงเท่านั้นมันเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันอย่างนี้ขอให้มีชีวิตอยู่โดยหลักที่ว่ารักผู้อื่นเท่านั้นวันหนึ่งมันจะหมดความเห็นแก่ตัวและเป็นพระอรหันต์ซึ่งมีความรักผู้อื่นเต็มที่ถึงที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้ารักผู้อื่นหรือพระอรหันต์รักผู้อื่นบุตรชนคนธรรมดานั้นยากเหลือประมาณที่จะมีความรู้สึกรักผู้อื่นเมื่อพระอริยเจ้าขั้นต้นๆที่ยังไม่ถึงระดับพระอรหันต์มันก็ไม่อาจจะรักผู้อื่นโดยสมบูรณ์ได้เป็นผู้หมดความเห็นแก่ตัวโดยแท้จริงคือเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะรักผู้อื่นโดยสมบูรณ์ได้และกว้างขวางมากที่สุดก็คือความรักผู้อื่นของพระพุทธองค์เพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาธิคุณในสัตว์โลกมันใหญ่ล้วงนี่มันเป็นความรักผู้อื่นที่สมบูรณ์ผลที่ได้จากความรักผู้อื่นก็คือทำบุคคลนั้นๆให้เป็นอริยบุคคลได้ถ้าเป็นอริยบุคคลยังไม่ได้ก็อยู่เป็นผาสุกด้วยจิตใจที่พอใจแน่ใจสบายใจไว้วางใจว่าเราอยู่กันด้วยความรักผู้อื่นที่ส่วนที่เป็นประโยชน์ทางสังคมนั้นก็ได้พูดมาแล้วว่าเรามีโลกของพระศรีอริยไมตรัยอยู่ร่วมกันทั้งโลกนี่เป็นประโยชน์ส่วนสังคมประโยชน์ส่วนบุคคลก็คือมีความสุขส่วนบุคคลแล้วก็ค่อยๆหมดความเห็นแก่ตัวและกลายเป็นพระอริยเจ้าก็เลยได้รับประโยชน์ทั้งโดยอย่างบุคคลและอย่างส่วนร่วมเป็นสังคมนี่ปัญหาข้อสุดท้ายตามแบบของพุทธบริษัทก็คือคำถามที่ว่าโดยวิธีใดโดยวิธีของพระพุทธศาสนาคือสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจข้อที่4ที่เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือเรียกสั้นๆว่ามรรคเพียงคำเดียวทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคเนี่ยเป็นคำที่4หมายถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์สิ่งที่เรียกว่ามรรคนี่โดยทั่วไปในพระไตรปิฎกก็แสดงถึงอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำและเข้าใจได้ในลักษณะขององค์มรรคนั้นแล้วที่นี่มาคิดดูว่าเราจะใช้หลักเกณฑ์อันนี้เพื่อสร้างความรักผู้อื่นได้หรือไม่อาตมาว่าได้เกินกว่าจะได้แต่ต้องไปเพิ่มความหมายให้แก่คำว่าสัมมาทิฏฐิให้มากเพื่อให้เห็นว่าความไม่รักผู้อื่นนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิสุดตรงสุดเวียงและความรักผู้อื่นนั้นมันเป็นสัมมาทิฏฐิสุดตรงสุดเวียงเราสร้างสมาทิฏฐิข้อแรกข้อองค์แรกนี่ให้ได้แล้วก็องค์ต่อไปมันก็ลากตามกันไปเองไปเพิ่มสมาทิฏฐิแห่งความรักผู้อื่นให้ถึงที่สุดสมาสังกัปโปสมาวาจาเป็นต้นมันก็จะถูกลากให้ไปตามคลองนั้น
คือรักผู้อื่นนี่เรียกว่าใช่หลักการของพระพุทธเจ้าแท้ๆในการที่จะสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาในการแก้ปัญหาความเลวร้ายหรือความทุกข์เราพูดได้เต็มปากเลยว่าหลักพระพุทธศาสนาสำหรับแก้ปัญหาต่างๆหรือความทุกข์นั่นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นแต่ก็มีเหมือนกันในบางสูตรเมื่อจะตรัสถึงมรรคมีองค์8หรือจะตรัสถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่ท่านยักไปตรัสถึงของ2อย่างคือสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้ก็มีมายังจำได้ว่ามรรคคืออะไรมรรคคือสมถะและวิปัสสนานี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนี้ถ้าอริยมรรคมีองค์8เปลี่ยนรูปเป็นสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้ก็หมายความว่าต้องใช้สมาธิกับปัญญาเราจะต้องเพ่งสมาธิเมตตาพรหมวิหารหรืออัปปมัญญาเป็นต้นคำนึงถึงการที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็แผ่เมตตาคือจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาเต็มที่ไปในทิศทั้งหลายทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทุกทิศแผ่จิตประกอบไปด้วยเมตตาอยู่เป็นประจำนี่คือวิธีของสมถะเป็นลักษณะบังคับจิตไปตามทางที่เราต้องการก็จะทำให้เกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาได้โดยวิธีของสมถะคือกำลังจิตหรือสมาธิที่อย่างที่สองเรียกว่าวิปัสสนานี่ความเห็นแจ้งของสติปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เข้าถึงข้อเท็จจริงอันนี้อย่างแจ่มแจ้งว่าความรักผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรมีอะไรเป็นมาอย่างไรจนพอใจในความรักผู้อื่นแล้วก็มีความเห็นแจ้งในข้อนี้ถึงขนาดที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาถ้ามันประกอบไปด้วยวิปัสสนาหรือปัญญาขนาดนี้แล้วไม่ยากมันพอจะเป็นไปได้คือจะทำให้มองเห็นปลายจมูกเมื่อตะกี้บอกแล้วว่ายากที่ใครจะมองเห็นปลายจมูกของตัวเองมันขอให้ทำวิปัสสนาจะมองเห็นปลายจมูกหรือยิ่งกว่าปลายจมูกก็คือที่หน้าผากที่มองไม่เห็นเอาเสียทีเดียวแต่ถ้ามีปัญญามีวิปัสสนาแล้วจะมองเห็นหน้าผากคือเห็นพระนิพพานที่นั่นขอให้ทำกันในส่วนปัญญาให้มากให้เห็นค่าของความรักผู้อื่นแล้วก็แผ่จิตที่ประกอบด้วยความรักผู้อื่นตามวิธีของสมถะก็จะมีสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่เป็นสัตว์คู่หนึ่งลากรถไปยังจุดที่หมายคือความรักผู้อื่นจะลองไปคิดดูกันบ้างก็คงจะดีว่าจะอบรมจิตกันอย่างไรให้เห็นแจ้งในความรักผู้อื่นเราจะบังคับจิตกันอย่างไรที่จะให้เกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาเชื่อว่าคงจะทำได้ แม้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่รักผู้อื่นเพราะว่ามันสวยกว่าเราอิจฉามันเราไม่รักมันนี่มันก็จะเปลี่ยนได้โดยอำนาจของปัญญาหรือวิปัสสนาว่าเราไ
เรามีความคิดอย่างนั้นนะมันไม่ถูกเรามีความคิดที่ตรงกันข้ามเป็นของถูกเราจะมาเห็นแก่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วอิจฉาริษยาเขาแล้วรักผู้อื่นไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องเด็กอมมือมากเกินไปต้องคิดอย่างผู้ใหญ่เห็นการไกลเห็นส่วนที่ลึกส่วนที่กว้างขวางก็จะเลิกอิจฉาริษยาก็จะมองเห็นประโยชน์ของความรักผู้อื่นและจิตก็จะค่อยน้อมไปในทางรักผู้อื่นลงมือปฏิบัติความรักผู้อื่นเป็นจุดตั้งต้นกันเสียตั้งแต่วันนี้ก็ได้วันนี้หมายถึงวันนี้ก็ได้ถ้ายังไม่เคยมีการตั้งต้นเราจะคอยระมัดระวังจิตของเราให้เป็นไปในทางรักผู้อื่นแล้วก็คอยให้คะแนนบวกหรือคะแนนลบแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำวันประจำเดือนประจำปีให้ทีเดียวมันจะได้คะแนนบวกสักกี่คะแนนก็เอาไว้รู้กันข้างหน้ามันจะรักผู้อื่นได้สักเท่าไหร่นี่เรามาเรียกว่าความรักผู้อื่นเราดูมันโดยลักษณะการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้จดจำเอาไปก็ทบทวนว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไรมันจะเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมันจะได้โดยวิธีใดพูดมาก็ยืดยาวแล้วโดยรายละเอียดถ้าไม่ลืมเสียก็จะเอาไปทบทวนได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่พากันมองข้ามเป็นเรื่องที่สองที่จะมานำมาบรรยายประจำวันเสาร์ในสถานที่นี้สิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามเรื่องที่สองนั่นคือความจริงที่มีอยู่ว่าโลกของภาษีอานนั่นอยู่แค่ปลายจมูกเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านทั้งหลายมองข้ามกันเสียเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่โลกของภาษีอานนั่นอยู่แค่ปลายจมูกวันอื่นเราก็จะได้พูดถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามในแง่อื่นๆวันนี้ก็เป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทธรรมะคณะสาธยายส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทสืบต่อไป